สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563ในที่สุดตำรวจก็จับกุมนักศึกษาคุณเพนกวินครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวหิ้วปีกไปเลยล่ะครับเพราะคุณเพนกวินนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ร่วมเคลื่อนไหวในกระบวนการเยาวชนปลดแอกไม่ยอมรับอำนาจในการจับกุมคุมขังนำไปที่สน.สถานีตำรวจสำราญราษฎร์และก็ย้ายไปตลิ่งชันกระบวนการจะนำไปสู่ศาลขอการประกันตัวในวันนี้ครับกระบวนการเอากฎหมายปิดปากสกัดกั้นการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาวผมขอประนามมันใช้ไม่ได้ครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพิ่งออกทีวีรวมการเฉพาะกิจตีกินฝ่ายเดียวเห็นด้วยกับความเห็นต่างของคนรุ่นใหม่อะไรทำนองนั้นครับเวลาพูดเด็ดแหม่สวยหรูเอกอัครราชทูตแคนาดาเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลทูตแคนาดาเขาก็ยังชมว่าแหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเห็นใจคนรุ่นใหม่เหมือนนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาของเขาแต่ที่ไหนได้ครับหน้าไหว้หลังหลอกแม่จับกุมคุมขังเขาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณประยุทธ์ครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งข้อหาคุณเพนกวินและคนอื่นๆยาวเฟ้ยเลยครับเหมือนหางว่าวเลยข้อหาคิดจะตั้งอะไรก็ตั้งไปมันอะไรกันนักหนาครับข้อหาทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นล่ะลูกหลานเขาปราศัยอยากทำความสะอาดประเทศไทยเนี้ยมันอะไรกันนักหนามันยาวเฟ้ยเลยกะว่าจะให้นักศึกษาเขายอมอย่างนั้นหรือประชาชนเขายอมเหรอครับไม่มีทางคุกขังเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนาอันนี้ไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะครับผมเองก็ผ่านกระบวนการในการชุมนุมอย่างนี้มีคดีความติดตัวมากมายแล้วครับมีคดีความติดตัวมากมายจนปัจจุบันนี้เราก็ไม่เคยท้อถอยท่านผู้ชมครับผมต้องขอชื่นชมการทำงานของกรรมธิการการปกครองโดยนายภัยจิตศรีวรขานครับเป็นประธานกรรมธิการการปกครองเป็นส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยได้เซ็นคำสั่งตั้งคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยให้เป็นประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมการการปกครองครับคล้ายๆว่าเป็นมติของกรรมธิการปกครองเป็นมติของพรรคเพื่อไทยส่งส.ส. 32คนครับไปบริการไปให้การสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวใครว่าอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเมื่อวานก็เห็นคุณภควัตศรีสุรพลครับส.ส.จากจังหวัดขอนแก่นลูกชายส.ส.แหลมเห็นคุณสมคิดเชื้อคงครับติดตามไปที่สน.สำราญราษฎร์ไม่ขาดสายตานะครับก็ขอชื่นชมผู้แทนราษฎรครับทำงานในนามพรรคไม่ได้ก็ทำงานในนามกรรมธิการชุดต่างๆที่ท่านมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานอย่าให้รัฐใช้ความรุนแรงอย่าใช้กระบวนการทางกฎหมายมาปิดปากชาวบ้านครับผมขอชื่นชมนะครับกรรมธิการส.ส.หลายท่านอาทิเช่นคุณสมคิดเชื้อคงจากอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยคุณเกรียงกันตินันคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบคุณการุณโหสกุลแห่งดอนเมืองคุณสมหญิงบัวบุตรจากอำนาจเจริญคุณจีรยุห่วงทรัพย์กรุงเทพคุณวรสิทธิ์กันตินันจากอุบลคุณเอกชัยทรงอำนาจเจริญจากอุบลคุณภูศักดิ์ภูศักดิ์นะครับประภูศักดิ์ครับคุณรัตศักดิ์ภารีรัตน์คุณประภูศักดิ์จินตเวชคุณดนัยมหพันธ์คุณเชวัตพันสายเชื้อคุณบุญแก้วสมวงจาก
จังหวัดยโสธรคุณธนกรชัยกุลคุณชนกจันทาทองสสงดนะครับแห่งจังหวัดหนองคายคุณสลันทิมสุวรรณเพื่อไทยจากจังหวัดเลยคุณภาควัตศรีสุรพลครับสสขอนแก่นคนหนุ่มรุ่นใหม่คุณสยามหัตถสงเคราะห์จากหนองบัวลำพูเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิกองจันดีณัฐวุฒิกองจันดีครับเพื่อไทยจากหนองบัวลำพูคุณทัศนีบุรณปกรณ์ครับสสหญิงนักสู้แห่งจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณองค์อาจคาประยูนจากสระบุรีเพื่อไทยคุณวันอยู่บำรุงคุณอนุสรปั้นทองคุณสุภาพรคงวุฒิปัญญาคุณจิรทัศน์นะครับคุณจักรพลและก็คุณวันอยู่บำรุงคุณจิรพรสินทุไพขอประทานโทษที่อ่านชื่อไม่ครบก็ได้นะครับ32คนเอาการเอางานใครเขตเลือกตั้งอะไรมีปัญหาคนชุมนุมลูกหลานจะถูกรังแกหรือว่าไปปกป้องให้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้ลูกหลานถูกเอารัดเอาเปรียบจากอำนาจรัฐผมขอเตือนทางอำนาจรัฐนะครับมันพูดจับกุมขังแล้วคิดว่าวันที่16สิงหาที่จะถึงนี่คนจะไม่มาเหรอนั่นแหละยิ่งเป็นเหตุให้คนมาชุมนุมเยอะๆคนไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองมันมีหมักหมมกันไว้เยอะหัวดำออกก่อนหัวดอนน้ำก้นหัวดำเยาวชนคนหนุ่มสาวออกก่อนคนที่มีประสบการณ์รุ่นพวกเราก็เป็นที่ปรึกษาดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกหลานครับขอให้กำลังใจนะครับขอให้กำลังใจและขอประณามการจับกุมครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ